สวัสดีครับคราวนี้เราพากันไปที่แมปเลเวลน้อยๆกันบ้างสำหรับ Crusader ที่ช่วงเริ่มต้นอาจจะยังมีงบไม่สูงมากนักแมปทั้งเลือกก็ที่ดีๆก็จะมีไม่ค่อยเยอะด้วยคราวนี้ที่ผมจะพาไปก็คือ Giffen ชั้น2เป็นที่อยู่ของแม่มดแม่มดนี้เป็นเผ่ากึ่งมนุษย์แล้วก็ธาตุมืดเพราะฉะนั้นสกิล Holy Cross เนี่ยมันเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์มันเข้าดาเมจค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันของที่ผมใส่โดยส่วนใหญ่แล้วผมจะเน้นไปทางพลังโจมตีแต่ความจริงไม่ต้องพลังโจมตีก็ได้เพราะว่าของผมมันเกินอยู่แล้วหอกที่ใช้ได้ก็คือจะมีอยู่2หอก1คือหอกไฮดรา2คือหอกซานต้าเพราะว่าท่านมืดซานต้ามันตีท่านมืดส่วนอันนี้ก็หอกไฮดราสำหรับตีกึ่งมนุษย์โดยส่วนใหญ่ทุกคนน่าจะมีกันเกือบหมดแล้วล่ะสำหรับหอกพวกนี้เอามาสักอันนึงอันไหนก็ได้ผมเอาอีกอันนึงมาให้เทียบให้ดูคือหอกเปล่าๆสำหรับถ้าเกิดไม่ใส่อะไรเลยดาเมจมันไม่น่าจะถึงมั้งแม่มดมันเลือดประมาณ 5,415 มั้งหมวกที่แนะนำก็คือผมใช้หมวกปิโกะเพราะว่าชั้นบนเนี่ยแมปมันไม่ค่อยมีที่ปลอดภัยเลยคือถ้าเอาพาขึ้นไปอ่ะมันเสี่ยงแน่ๆที่จะโอน MP แต่จะเอาขึ้นไปก็ได้ผมไม่ขัดแต่คราวนี้ผมไปแบบไม่มีอะไรเลยอย่างนี้โล่งๆก็คือจะได้เห็นกันแท้ๆเลยเราควรจะใส่อันนี้ก่อนอันนี้ผมใส่เสื้อกล้ามธรรมดาชุดถ้าไม่ใส่เพิ่มพลังโจมตีอีกอันนึงที่ได้ก็คือเป็นการแม่มดเปลี่ยนเป็นธาตุดาร์กเพราะไอ้แม่มดมันมีธาตุดูดเลือดอยู่ไอ้ธาตุดูดเลือดมันเป็นธาตุมืดถ้าใส่นี้มันจะไม่โดนแต่สำหรับผมมันไม่น่าจะโดนมั้งค่าฟรีก็ยังไงมันก็เหลือๆอยู่แล้วล่ะส่วนการ์ดมังกร SP ใครจะใช้ก็ได้อะนะแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเรากว่าจะแทงเราไม่ได้แทงรัวขนาดนั้นอีกอย่างพอใส่ปุ๊บมันยกเลิกการฟื้น SP มันจะค่อนข้างมีปัญหาผมว่ามันไม่คุ้มกันเท่าไหร่แต่ผมอันนี้พกมาไว้เผื่อให้โอเคเราไปเลยกันเลยดีกว่าดาเมจผมน่าจะเกินอยู่ละน่าจะสัก 8-9,000 หรือไงไม่แน่ใจต้องไปลองดูช่วงที่เหมาะไม่น่าจะเลเวลเกิน70เกินกว่านี้ผมว่ามันไม่น่าจะขึ้นแล้วล่ะแล้วไปหาที่ดีๆกว่านี้มันก็น่าจะมีเยอะกว่าด้วยแหมมาง่ายแหละถ้าจะเอาพระมาซ่อนนะผมว่าเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่ปลอดภัยเห็นมั้ยเรากดเฟอร์เซิร์ฟก็ว่าทำไมมันช้าๆมีแก๊ปเนี่ย EXP อันนี้ EXP มันไม่ใช่น้อยขนาดนั้นนะคือของผมตั้งไอ้นี่ไว้ด้วยดูด EXP กิลก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลย EXP มันได้ครึ่งหนึ่งสำหรับตอนนี้สำหรับผมเนี่ยอะดาเมจผมก็น่าจะประมาณ 7-8,000 ก็น่าจะราวๆนี้เพราะฉะนั้นมันพออยู่แล้วล่ะเนี่ยแล้วก็แทงกันแปะแม่มดมันมีใหญ่ด้วยกดกั๊มไปไม่น่าจะคุ้มผมว่าเพราะกั๊มมันราคาค่อนข้างสูงเนี่ยมันก็พอรีได้อยู่นะโดนล็อกระวังไอ้พวกท่าล็อกๆทั้งหลายเพราะว่าถ้าเกิดของดีๆพวกการ์ดแม่มดตก
งานเข้าเลยนะอาจจะเจอรูทได้แต่คนไม่น่าจะมีมั้งไม่ค่อยน่าจะมีเท่าไหร่น่ะรออีกแล้วเดี๋ยวถ้าการ์ดแม่มดมาตรงเนี่ยงานเข้าเลยนะเนี่ยถ้ามีคนเดินมาน่ะไถ MP ก็พอรีได้ผมว่าน่าจะเดินไปนั่งน่าจะดีกว่าดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8,000 เดี๋ยวผมจะใส่หอกอีกอันนึงก็คือหอกซันต้าให้ดูว่าดาเมจมันเหมือนกันเดินไม่ได้ไอ้ตัวนี้กิ้มเล่นไปก็ได้การ์ดมันโอเคอยู่เอาไว้ใช้ลงอนุบิสเผื่อถ้าเกิดเราเลเวลโอเคแล้วเราไปอนุบิสได้การ์ดมันก็จะเป็นไอ้เสื้อกล้ามกันธาตุลมผมอะเพิ่มค่าฟรี5หน่วยด้วยเอาไว้เวลาโดนจูของอนุบิสเนี่ยดาเมจมันก็จะพอๆกันปึ๊บมอนไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะอยู่ได้สำหรับครูเซเลเวลต่ำๆกำลังดีแต่ถ้าเยอะกว่านี้ก็คุก2คุก2สามารถใช้หอกมูลได้เดี๋ยวผมจะพาไปอีกทีนึงเอาล่ะคราวนี้ผมจะลองหอกเปล่าๆดูบ้างพอถ้าใช้หอกเปล่าๆถ้าใครคิดจะใช้หอกอันนี้คือเท่าจะหวังใส่การ์ดเพิ่มพลังโจมเพิ่ม SP ดูด SP จากกึ่งมนุษย์ขอบอกเลยว่าเลิกคิดเพราะว่ามอนมันยังไอตัวนั้นอ่ะมันยังไม่มีชื่อเพนดาร์กหรืออะไรเนี่ยแหละผมไม่เห็นมันอยู่ในรีโวก็คือหาไม่ได้พูดง่ายๆถ้าจะหาเอาก็ต้องเปิดจากเขาเรียกอะไรอ่ะโอการ์ดอัลบั้มอ่ะซึ่งถ้าหาสมมุติว่าเปิดมาได้ยังไงราคาผมว่ามันก็ยังสูงอยู่ดีมันไม่คุ้มที่จะเอามาทำแบบนี้ซึ่งก็อย่างที่เห็นว่ารายได้มันเป็นแบบเนี้ยมันไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่ติดอีกแล้วโอ้ยเนี่ยดาเมจเริ่มจะไม่ถึงแล้วเมื่อกี้ถ้าดูดเลือดถ้าผมใส่อันนี้ผมโดนแม็กนัมเบรกนี่ก็ใช้ได้นะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ปลอดภัยที่จะเอาพามาวางไว้ยังไงก็ไม่ปลอดภัยมันไม่ตายเนี่ยมันไม่ตายเพราะฉะนั้นมันก็ใช้ไม่ได้ผมลองใส่หมวกนอนเพิ่มอ่ะหอกอันนี้เป็นหอกเปล่าก็ผมใส่เกงในอันนี้เพิ่มพลังโจมตี25มันก็เทียบเท่ากับหอกหัว5แหละหอกหัว5แบบไม่ใส่การ์ดอะไรเลยพอมีตายบ้างไว้ทีเดียวแต่โดยส่วนใหญ่ก็ครึ่งๆงั้นก็ต้องพลังโจมตีสูงกว่านี้แต่ก็ไม่รู้จะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นก็ผมว่าใส่แบบเดิมดีแล้วก็คือไอ้หอกไทเดนเนี่ยแหละหอกไทเดนไอ้3ซันต้าหรือ
ำดูดเลือดเราเว้ยไม่ตายขอให้มี AB ด้วยก็อาจจะพอตายแต่ป่านั้นเลเวลก็คงสูงไปแล้วซึ่งเราคงจะไปแมปอื่นกันไม่น่าจะเวิร์กอยู่แล้วล่ะมีพิษด้วยเว้ยโดนลุงก็ใช้แม็กนัมเบรกพอได้เพราะฉะนั้นแม็กนัมเบรกถ้าอัพเต็มได้ก็อัพไปจะได้ไม่ต้องมานั่งจิ้มทีละตัวเออผมว่าก็เข้าท่าอยู่แถมทำให้จิ้มไม่หมดทีเดียวตายด้วยถ้าผมใส่ไทเดนธรรมดาไอ้ผงมอสนี่เอาไปทำยาต้านธาตุได้เลยนี่สำหรับคนที่เล่นอาร์เคเมสยาต้านธาตุลมไม่ตายเว้ยก็ประมาณนี้ของผมรีวิวเบาๆที่แมปนี้น่าจะพอแล้วล่ะครับสวัสดีครับ